ตันตังลายเฮจงเมตตาลิงโลในธรรมฟังแล้วจงจำไว้เฮมันเอาไว้ประดับในตอนจากแปดมองขออันจักได้เกิดสุขสามประการเกิดว่าสุขในสองสารโลกละสุขในคนสุขในเมืองบนเลจัดฟ้าและสุขในเมืองเกสัตว์ในโลกะเกิดมาบอกแล้วสังขารแก่แล้วมันตึงบ่ไหวเปลี่ยนไปเตื่อนนิดชีวิตจิตใจเนื้อตัวคิงใบพอในเหี่ยวด้านจะเนี่ยการหยังการล้วงการบ้านเป็นติรำคาญเมื่อยล้าปวดตัวฟางตาสมองสั่งจ้าสำเตื่อเหมือนบ้าปาลาเอาของไว้ปูนจามเตียวเสาะหาว่าเมื่อตะวาเอามาไว้เน่มนุษย์คนเฮาเป็นเอาอย่างอีจะรามีมาจวบปบ40น่าลืม50ไข่ครบทบบวกเข้าหลังลืมเป็นอย่างอีแต่ไผบ่ต้องฝืนมานึ่งนั่งเป็นไปดังเออเนจกรรมนำมาก่อนกี่มันหากติดมาบีบกันอันว่าสังขารธรรมชาตินั้นมีในตัวหั่นเนอนายนมแก่ก็รู้ผุไปจนตายเพียบเหมือนตรงใจบนกลางเชือกห้อยถูกแดดถูกฝนลมปัดเตื่อหน่อยปูดหล่นลงดินย่อยยับหนุ่มแก่ตั้งหลายภัยเปียที่ทับดับธาตุสี่เสียงหมดไปสัตว์โลกเฮานี้ย่อมสุดวิสัยมันจักเป็นไปตามกรรมขีดเส้นเมหมอมียาวิเศษบ่เร่นสูตรจะเยียวยาและไทยปางเมื่อเป็นคนคือทำบุญหนักหนักเอาไว้ก็เพื่อจะได้ผลดีคือจิตใจนั้นสดใสผ่องสี
ทำแต่ความดีละชั่วหู้ใดความชั่วความดีเป็นเหมือนเตียนไต้ติดตามตัวไปบ่แห้งถึงตัวเฮาตายมาลายมวยแมงยังมีสิ่งอันความดีเหลือฝากเอาไว้ในโลกโลกีว่าเฮายังมีดีเอาไว้อวดอ้างจะไปสวรรค์ก็ควรสรรสร้างหนทางไปบนชั้นฟ้าฟังทำความดีอย่ารีรอจ้าเวลาบ่ท่าเฮาแน่อายุคนเฮามันสั้นแต่แน่บ่ฮู้เวลาวันตายเน้อเจ้าทำบุญกุศลอย่ารอหืดแก่เท่าหนุ่มสาวคิงเราคือแปลงใจพร้อมก่อนและนายเฮยขอกราบนอบน้อมปู่จาเอากุลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกับหม่อมจอมหัวกับกะละวะไวสาตั้นพระมหาเทลานุเทระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนเจริญจิตเจริญใจเจริญศีลเจริญธรรมจำเริญโชคจำเริญใจจงมีแก่ตันบรรดาคณะสัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายตึงหญิงตึงชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าละเอ็กละอ่อนตอนแต่นเยาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28เดือนมกราคมพุทธศักราช2564ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงเช้าศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมคนฟังทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็มีการถ่ายทอดสดไปยังFacebook ไลฟ์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกตลอดจนถึงถ่ายทอดสดเสียงไปทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาออกอากาศหลายๆจังหวัดด้วยกันลำปูนลำปางแปะน่านเชียงใหม่เชียงไฮ้พะเยาเป็นต้นศรัทธาญาติโยมก็ขออนุโมทนาบุญเจ้าของรายการสถานีทุกเครื่องสถานีติดได้รับลิงก์สัญญาณนี้เพื่อฮือธรรมะเพื่อฮือคุณงามความดีได้เข้าไปสู่จิตสู่ใจเพื่อฮือพญาปัญญาก็คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นใต้ไปกล่อมเกลาจิตใจศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายคือได้รับความรู้คือได้รับธรรมะแล้วนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติตามเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเอาไปสอนลูกสอนหลานสอนจิตสอนใจเปื่อคือเกิดเป็นประโยชน์สุขต่อสังคมก็มาพบปะกับอาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้มาได้ปะกันมา2 อาทิตย์ละศรัทธาญาติโยม
เนื่องจากว่าอาตมาภาพก็ติดศาสนกิจมันตรงก็วันพัดพอดีอย่าสถาญาติโยมเนาะมันก็เลยบ่สามารถที่จะมาดําเนินรายการได้นะทางเจ้าของสถานีก็มีวิธีการนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นั้นๆนะวันนี้ก็คงจะบ่มีการมีงานอย่างละสถาญาติโยมก็ได้มาปะกับสถาญาติโยมเนาะวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำพระธรรมเทศนาเรื่องโมนตีนกาโมนตีนกานะนำมาเทศนาธรรมเป็นแบบพื้นเมืองเหนือเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาสืบสานมรดกธรรมกำเมืองเฮือดำรงคงอยู่ต่อไปบ่เต่าแต่นั่นจบเนื้อหาสาระธรรมแล้วก็จะได้สรุปเนื้อหาสาระธรรมสักเล็กสักน้อยพอให้ศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจต่อจากนั้นก็จะได้รับสายหน้าใหม่จากศรัทธาญาติโยมท่านผู้ชมคนฟังทั้งหลายที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเบอร์โทรศัพท์วัดหนองแยวก็0899558998 0899558998อันนี้เดี๋ยวหลังจากที่จบรายการแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จเรียบร้อยโยมป่อโยมแม่ก็โทรศัพท์มาได้ในขณะที่อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาศรัทธาญาติโยมโยมป่อโยมแม่ก็บ่ต้องโทรมาตัวเนอนะห้ามโทรมาทางเฟซห้ามโทรมาทางโทรศัพท์บ่อันนี้สัญญาณมันจะติดมดอีปล่อยแม่มันจะเกิดปัญหาเนาะเฮ้ยปล่อยแม่โทรมาทางโทรศัพท์หลังจากที่แสดงพระธรรมเทศนาเสร็จเรียบร้อยเอาละศรัทธาญาติโยมเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลานะก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจโพธิณมามิหังติสัทธวโดลาสัพพุริสัตังลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่อันมากไฟตั้งบนเธอตาหนุนบอกขาดรักษาสินอาจเตรียมมาบัดนี้นาหมวนโมมานั่งอยู่นาน้ำได้กระทำหอยหีดตามพาติดบูชาแป้งตีนกาตั้งไว้น้ำมันใสดูงามแล้วจิตตามส่องแจ้งตุดแห่งเรื่องไรเราจะใครบอกกล่าวหือหูข่าวอาการแห่งบัวลานชาฮีตคือผาตีตินกาหือศรัทธาน้อยใหญ่หูแจ้งไกวตามีและนาติเทกิลาสมาเยดังเราจากผู้มานิสัยแต่ก่อนไทยโบราณเหิงเมืองนานนักเกนับบ่เป้สังขยามีแม่กาตัวหนึ่งโสดบ่เลยโหดทาล้นปีกและคนขาวพองวันนะส่องดูเปล่าตั้งต้นขาวสะอาดดังวันนะจัดหอยสางเจ้าหมู่จังชุบโพบ่เหออยู่จอมจมเป็นมาลมสับตอด
ดาบมวยบอตินสีก็บินนี่จากหมู่เก่าไปสู่ดงดาบแลกะตำหลังใจบนกิ่งไม้ฝอยนาเล่มกงกาแม่น้ำกว้างเขาอยู่สางอาสะไหลลำดับไปใจใจก็ออกไข่มีมากงามโสภาแววเว้นมีหาเก่นดีเลแม่กาเมใจจมเจินเพติเถินเจอจมอาพิโรมฝากเฟื่อใจไฟเอือแปลงปานถึงยามวาดมาโลดก็ออกสอดสแวงหายังผาลาลูกไม้ตีจิ้มไก่ล้างตนและนาในวาดหนึ่งแม่กาใหญ่เจียงคานกันอาหารลูกไม้นับอ่านได้หลายวันก็ภายพันกาพากบินออกจากหลังตนเบนแววอนซอสอดตามหมูยอดลูกหาจุ่มพาลาบมวดหมูอันแม่อยู่เหลือลายก็หล่นหายก้อยกาดมดเสียงขาดแดดดินหาสั่งกินบ่ได้ต้องเอาไม้เหลือใจก็บินไปติดต่อตามหมู่จอฝวยบังบ่มีสั่งสักสิ่งต้องไม่ยิงเหลือลายก็พันพายบินกว่าเขาสู่ป่าพงพายลำดับไปจะใจลวดละไว้ไก่ทรงลวดละลังไว้ไก่ทรงย้อนใจจงไข่อยากยังหมู่แมกอัมปาตะถาในกาลยาบนั้นใส่ก็เกิดลมใหญ่กิดกิวปัดปับบิดเหลียวตอดไม้ล้มขาดไหวดอกดานพดมาปานปัดปัดใส่ยังต้นไม้ลังกาลำลูกขาต้นใหญ่ก็ล้มควายตัวลมตกลงถมแม่แนมแนมทีบซ้ำปลาไหลไข่ฟองใส่หาแก่นตกต้องแต่นแผ่นวังตาดแนมปลาปาดลอยลงไปลอดต้องแดนไก่ก็มีหันและนาอันว่าแม่กาตัวใหญ่ปะลูกไม้นาแนาในดงแนาเถื่อนทองกินอิ่มต้องเหลวปันก็บินพันรีบหาบมาสู่ดาวลวงลังบ่หันสั่งสักกากต้นไม้แหกหลวงลายอันตั้งยายฟังข้างแห่งแม่กวางกองกาบมีนำหนาน้อยใหญ่ล้มกองไว้เปปังพอหาหลังไข่แก้วก็กาดแก้วหายหอนเหตุลมจนปัดว่าตกต้องตาดกงกาโอกแม่กาเอาไม้ดังเอาไตไฟล้นบินเวียนวนลืมเล่าตัดที่เก่าลายเตะแล้วเป็นนี่สอดใส่ตัวน้ำใหญ่สาก่อนหันยางคอนยอดไม้อาน้ำใหญ่ป่าลอยก็ลงก้อยซอโซกตุกสะโรควงสายสแสวงหาลายข้าวคาก่อนแล้วบ่หันไข่แก้วเด่นใดตกฐานัดจก็สยบตายมวยแม่งตกกลางแม่กวางกงกา
กันมอละแนกง้อยกาดชีวิตขาดเสียทนบุญบันดอนไปเกิดในจานฟ้าเลิศมหาพรมสาวเบยรมบ่ขาดในภาษาตินกาในภาษาเจียงคานมีน้ำขานว่าไว้สืบแต่ไทยเหมือนมาว่าคติกามหาพรมก็มีหันและนาแต่กากันทักกาอันว่าใครหาแก่นตกต้องแทนแผ่นบังทานสายน้ำปานทางต้องใดภาคของเสียกันต่างพัดผันไปลอดถึงที่จอดสวัสดีตามกำปีแต่เก้าอาจารย์เล่าจากใครว่าไข่ฟองใสแก่หนึ่งไหลลองทาราไปปะจอดตาแม่ไก่ป่ามาหันเมใจมันชื่นสู่กับไปสู่รักนอนยินอาวรรักแม่อุปถากลุ่มลาแก่นหนึ่งแน่ลอยลองไปตามต้องวางใสมีวันนะไว้กว่าเก่าบ่หม่นเศร้าหมอกมัวไปลอดแหงัวในป่าอันลงแม่ตาวางตาไข่เจียงคานเข้าจอดแม่งัวตอดตาหันเมใจพันห่วงอ้อยดังลูกน้อยเตรียมใจก็เอาไปเมียดไว้อยู่ที่ไก่กะยาแก่นหนึ่งนานาแทบเล่าไปที่เต่าริมวังเต่าหันยังไข่แก้วใจผ่องแผ้วยินดีคุณนาเมเกิดต้องในแห่งห้องหัวใจลวดเอาไปฟักเฟื่อใจไฟเอื้อปิยาแก่นหนึ่งนาลอยลองไปรอดห้องดอนซ้ายอันคนตั้งหลายหลากนาลงสักพาถึงวันแม่ยิงคนหนึ่งหันขายแก้วใจผ่องแผ้วหน้าน้ำก็รีบนำไปสู่อย่างที่อยู่แก่หาแก่นหนึ่งนั้นนะไปลอดตีแนกจอดแอสไลแนกมีใจไฟเอื้อเอาฟักเฟื่อแปลงพันอยู่เห็นกันคำเจ้าลักไข่เจ้าบุญภายไข่ตั้งลายหาแก่นลอยละแล่นวังใสลอยไหลไปตกตอดถึงที่จอดไผ่มาตกไก่กันต่างดาวดังกล่าวมานี่แหละนาตะโถพลังธาตุนั้นไปไปนาบ่อนื่นช้าเหิงนานไข่ยังคานตั้งหากก็แตกอาควดงามเป็นใจงามพาเสิร์ตลักขณาเนิดนำนาแล้วขึ้นใหญ่แล้วปานแม่เลี้ยงหันหลักมากบ่ฮือภาคนี่ไก่กันมีไว้ขึ้นใหญ่หูแจ้งไควตามธรรมก็ไข่กรรมบอกเล่ายังเงื่อนเก้าเดิมแม่ฮือปุตตาหน่อหน่อยหูที่ถอยตามเมเตมานาวานว่าจุ่มลายลามตั้งหาอยู่ตั้งแน่ไกลกันบอกเคยหันและหูว่ามีพี่น้องอยู่แดนใดบอกมีไผบอกกล่าวฮือข่าวขี้ยาต่างเกิดมาจากไข่แห่งกาใหญ่บนมีจำเริญดีต่างห้องต่างเตต้องอาณาการว่าตีขาขึ้นใหญ่ต่างกึดไข่ขะเน่งในตั้งนี่ไปจุโพจากตีอยู่ภายมันข่าวดงตานป่าเสาปวดเป็นเจ้าลัดสีอยู่ดงเลป่าไม้พร้อมเสียงไข่เสมอกันและแน่อัปรภาเคทัดนั้นไปไปแน่เมินเนินจ้าลายปีเจ้าลาสีจุโพอันต่างอยู่ใกล้กันบอดได้หันและห
ว่าไผอยู่แดดใดต่างเมใจเกิดหลอดไข่แอวสอดดงนะก็นีลาลาภาคออกไปจากอาสาลมแต่อัญญามันยังสาลาเป็ดตัวอันว่าลาสีตั้งแหกบแม่ปะพร้อมแน่จอมกันตั้งไข่ปันบอกเล่าตั้งแต่เก้าสมณัสสาจมจืนปีติตื่นเย็นดีแล้วไขว่าตีกาอูว่าจุมหมูเหล่าลาได้ไก่กากาดแก้วจากแม่แก้วจอมควันบอกเคยหันหน้าแม่นับตั้งแต่เดิมอ่อนกาข่าปอนแม่เจ้าเตี้ยงแก่เท่าลอยแรงบินบอกแข็งปีกอ่อนยังอยู่บ่อนแดดใดลือแม่สะใจร้องให้ตุกเอาไม่เครื่องแกลวดมวยแมงบำวายเล่าตั้งหลายจูผูกเกิดถึงอยู่ถึงวันไข่หันหน้าแม่เพื่อตอบแก่แตนกุนเพื่อกำนุนแม่เจ้าแย้มแก่เท่าจะลาและแน่เมื่อนั้นคติกามหาพรมตนองอาจก็แจ้งขวาจัดญาว่าบัดนี้นาลูกเต่ามาอยู่เฝ้าจอบกันยินไข่หันหน้าแม่ว่าอยู่แก่แดนใดจึงเล็บเววไวบอดจ้ากลับเพศแน่เป็นกามีกาแย่ข้าผ่องวันหน้าส่องเรื่องไรบินเร็วไวรีบหาวมาสู่ดาวก้องตาจับสาขากิ่งไม้ตีจิ้มไก่ละสีนอโมเนปี่น้องหันแจ้งส่องก้องตายินสังกาหลายหลากจิงออกปากจะถามเมื่อนั้นกาตัวงามพองแผ่วมหาพรมเมืองบอนต้นวิเศษอันกาเพศเป็นกาก็ใครขี่แย่บอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปลายโดยปริยายทวนทีและแน่การว่ากาตวกแง้มของแผ่วไข่กาวแล้วตามมีละสีปีน้องก็ตอบทองกลับไปว่าการสายใจแม่เจ้าปิกปอกเต่าเมือกบนย่อมละตนหมู่คาเฮือเป็นกำผ้าปล่อยหลังบ่มีสังค้างไว้เฮือลูกใดเล็งหันขอแม่ปันร้อยบาทอันสักสวาดเชียงจินคือร้อยตีนแม่ไทยขอละไว้วางปันเฮือลูกหันจัดใจเฮือลูกใดปูจัดและนาเมื่อนั้นกาตัวขาวพระเสิร์ชไข่เฮือเกิดมงคลแก่ลูกตนตั้งแห่ตั้งคนโลกลายิ่งใจได้สืบสายแผ่กว้างเป็นตีกาวอ้างหรือนั้นก็เนรมิตปันบอดจ้าหือหันต่อแน่บัดเดียวเอาไฟเป็นเกี่ยวบิดวาดเป็นหุบห้อยบาดตินกามีสามขาสามเจงตั้งบอกแหว่งคดลายแล้วยื่นไปบอดจ้าฮือแก่แห่ละสีไข่กำดีตาต่อว่าการลูกน้อยนอสายใจจักผู้จาไปคำเจ้าตามเหตุเก่าเดิมแม่จุงเอาตีนกาลงตังแน่มันหลังตวยจอมจิไฟลอมตักไว้แล้วน้อมไว้ผู้จาข้านิ่งหาอย่างแม่ข้านึงแล้วแผ่พายบนบนจักนุนลูกเต่าเฮือตีอย่างเต้าตีขาจมลูกน้อยตั้งหลายฤาษีตั้งหลายได้กฎหมายเมียดไว้ขอหือใดทาละ
ดพยาเป็นพระพุทธาโปรดโลกเออป้นโศกภัยมารแม่นยามใดลูกเต่าจักได้เป็นเจ้าทะลงงานแม่จักเอาปาริขานวิเศษมาจากเขตเมืองบนมาถวายตนลูกดาวอันเป็นเก้าโมเนแถมสียอดใหญ่พร้อมเสียงไข่จุององและนากันจากาเลวก็ขาดแก้วถอยหนขึ้นไปบนไว้วาดสู่ภาษาเมืองมหาผมก็มีหันและนาอันว่าราศีตั้งแห่กันแม่กาขึ้นไปก่อนเร็วไวขึ้นสู่ยังที่อยู่ภัยมันกันถึงวันค่ำเจ้าจักนบเก่าปู่จ้าก็เอาตีนกาลงต่างน้ำมันหลังลงจอมที่ไฟจอมตั้งไว้และนบไว้อัญจุลีเป็นประเพณีมาแต่เก้าถ้าหลับต่อเต้าบาทนี้แหละนะอันว่าราศีตั้งแห่กันแม่กว่าขึ้นไปอันว่าราศีพี่น้องเกิดอยู่ห้องเมือกบนลงมาวนโลกกว้างเพื่อก่อสร้างบารมีกันดับอินทรีย์ความแน่ก็ไปเกิดจันทร์ฟ้าเหมือนบนพัดเวียนกันบอกขาดหลายแสนชาติดีๆส่วนราศีพี่เก้าบุญแม่เท่าเติงตันก็พัดผ่านมาเกิดเป็นพัดเจ้าผู้ประเสริฐเจียงจีนแนมว่าแต่ไทยอันแม่ไก่ลุมลาปาตินยาแต่ก่อนว่ากักุสันท่าสัพปัญโยนั่นแหละนะทัดมาแถมเล่าราศีเจ้าตวนสองไตตามกองนักผาดบ่อเว้นขาดพาลับมีหลายแสนปีบ่อหน่อยก็กาดก้อยลงมาจากทุกสีตาเตะต้องลงสู่ห้องเมื่อคนได้เอาตนออกบวชบวชแล้วตะลัดพายแหเป็นพระพุทธาตนผ่านแผ่วชื่อว่าโกนาคมันนะสัพปัญญูและนาราศีเจ้าทวนสามปารมีงามพร้อมแล้วก็กาดแก้วถอยหนจากเมืองบนจันฟ้าก็ทะลัดสัพปัญญูชื่นจ้อยชื่อยอดซอยว่ากัสปะและนาทัดนั้นแม้แถมเล่าราศีเจ้าทวนสี่ปารมีกี่บวารับมันปึงยอดปฏิญาณก็อธิษฐานก้อยกล้าจากภาษาเมืองโบนน้ำเอาตนมาเกิดในเมืองผาเสดชื่อกับปิลาวาทูแล้วก็หนีออกบวชก็ชื่อว่าโคตรดับแม่เจ้าเจียงคามปัญจโมปนาตาปโสลสีตนน้องลายังอยู่ท่าเมินนาดมีสมปาดแก่แล้วก็จักนั่งเต้นแก้วเสวยสีในภาษาซอยเที่ยงคานบนสถานฝากฟ้าชื่อทุสิตากันกาลมาจูจอดควรเป็นยอดสัพปัญโยจักลงจูโลกใต้เป็นตีไวโพสัตตาชื่อแม่แต่เก้าว่าเจ้าอริยะเมตไตก็มีวันนั้นและนะตมแห่พวันตาตั้นต่างหลายมวนหมู่นั่งอยู่นานำได้ฟังธรรมทั่วทีดังเราที่ใครปันจุงปากันจำชื่อเก็บเข้าใส่มโนในรีบหนีไกลจากป่าแปลนเข้าหาต่างบุญบุญจากหนุนเอออยู่ได้สุขสวัสดีและแน่เนตที่ตังขีญาสังวันนาวิเศษจาหงเหตุหมุนตินกาพญากาเผือกก็บังคมโสมเลสะเดชเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายอาตมาภาพก็แสดงพระธรรมเทศนาจบลงไปแล้วนะก็จะได้นะอธิบายให้ศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจสักเล็กสักน้อยพอเข้าใจเนาะ
เรื่องของโมนตินกาสถาญาโจมก็คือว่าเรื่องของพระเจ้าแห่พระองค์นั่นนะนะในสมัยหนึ่งยังมีแม่กาตัวหนึ่งสถาญาโจมโอ้นะก็อยู่อาศัยทำรังใหญ่ตีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งนะใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคามหานตีนะหลังจากที่แม่กาตัวนี้ได้ออกไข่มาแล้วอยู่5แก่นเนาะก็โอบไข่อยู่หั่นโอ้หลายวงหลายวันนะเปื่อเฮือไข่มันสมบูรณ์อีหลบตามธรรมชาติของนกของกาของไก่นะโยมาวันหนึ่งก็หลังจากที่อบไข่มันหลายวันละก็อยากเข้าอยากแนมสถาอยากยมมาได้มากินข้าวกินแนมมาหลายวันก็เลยบินไปเสาะว่าหาอาหารในป่าตกวันนั้นมันเป็นวันจะใดก็บอกหูสถาอยากยมนะผลหมากหลากหลายในผลหมากผลหมากหลากไม้ในป่าในเขาที่เกยสุกงอมหอมหวานปกติก็จะมีอยู่เต็มไปหมดนะแต่วันนี้มันเป็นจะได้บ่าวหูมันหายไปในหมดอีกนะแม่กาก็บินไปติ๊กติ๊กบินไปติ๊กเข้าป่าเข้าลึกไปติ๊กติ๊กโอ้ก็ไปปะใส่ผลระมากรากไม้เนาะก็ไปจิกกินต้นนั่นจิกกินต้นนี่กินกินบะนอยไม้สถาญาติโยมก็เลยเพลินกะเนาะเพลินในเรื่องของการกินอีกนะก็ลอยเต็ดอยู่ในป่าหันโอ้หลายคืนหลายวันอาละเหมือนกันโลกมามาเจ้ามาบินปีกแห่งสถาญาติโยมป่ากดว่านะหลังไข่ของตัวเก่านั่นนะหายไปไหนก็บ่ฮู้ถูกลมปัดไปที่ไหนก็บ่ฮู้ก็เลยบินไปเสาะพอตีหันตีนี่ตีหันตีนี่ซะป่าซะเป็ดโอ้สอบบับปะลูกตัวเก่าบับปะไข่ทั้งแห่ฟองโต้ใจวิตวิวเป็นลมปิดปิ่นปิดปิวปันเก่าโต้นะก็เลยสยบตายไปตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นคัตติกามหาพรหมอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าตาวาติงสาพุนสถาญาติยมนะทีนี้ก็ย้อนมาอู้ถึงว่าใครทั้งแห่ฟองสถาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหลังจากที่ลมปัดไปก็ไปอยู่ในแต่ละตีแต่ละตังเนี่ยหายง่ายหยาดกันไปหมดทุกตีทุกตังนะแกนหนึ่งไปตกอยู่ตีเต่าหันแล้วก็นะเอาไปดูแลพี่น้องแกนหนึ่งไปตกตีแม่ไก่นี่แม่ไก่หันแล้วแม่ไก่ก็เอาไปดูแลแกนหนึ่งไปตกตีงัวแม่งัวหันแล้วนะก็เอาไปดูแลนะไก่หนึ่งไปตกตีเต่าหันแล้วก็เอาไปดูแลแขมแก้หนึ่งไปตกตีแม่ยิงคนหนึ่งมาซักผ้าซักครัวตีฟังแม่น้ำคงคาหันแล้วก็เอาไปดูแลแขมแก้หนึ่งนะไปตกตีเมืองแนกหันแล้วก็เอาไปดูแลถึงแห่แก่นี่สถาญาติโยมอยู่คนตีคนตังกันว่าใหญ่มาแล้วเนาะนะก็ได้ฮู้ข่าวสารความเป็นจริงว่าโอ้วัตถุเก่านะเกิดมาจากแม่กาตัวหนึ่งนี่นะก็ปากันอำลาแม่อำลาป่อตีเลี้ยงแม่นะได้ผนวดเป็นฤาษีได้บวชเป็นฤาษีนะอยู่ในป่านะอยู่มาวันหนึ่งทั้งสี่ทั้งห้าคนทั้งห้าตนนี่ก็มาปะกันสถาญาติโยมก็ได้อูเรื่องเล่าอะไรยังต่างๆฮือกันฟังนะก็ได้ฮู้ความเป็นมาเป็นไปว่าโอ้แท้ที่สุดละเฮาก็เป็นปีนอกเดียวกันนี่แล้วพี่น้องนะก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ว่า
นะถ้าบุญญาปรมิตรของข้าพเจ้าทั้งห้าตนมีจริงขอได้ปะแม่กำหนึ่งเตออีหน่อคติกามหาพรหมซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าผู้นั้นศรัทธาญาติโยมหู้ข่าวสัญญาอย่างอันแล้วก็ลงมาแถลงกายเป็นกาเสร็จเรียบร้อยก็มาเล่าสารความจริงอะยังต่างๆฮื้อแก่ฤาษีตั้งห้านะได้สดับรับฟังเสร็จเรียบร้อยก็จะปิกขึ้นไปผู้นั้นอันสวรรค์ชั้นฟ้าแต่ว่าฤาษีทั้งห้าก็ขอร้องแม่กาเอาไว้ว่าโอ้ก่อนที่แม่จะเปรขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าขอได้นะฝากไอ้หยังสักสิ่งสักอย่างเพื่อฮือข้าพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ระลึกนึกถึงคุณของแม่อีน้องนะแม่กาก็เลยเนรมิตฝ่ายตีนกานะฝ่ายตีนกาเอาฝ้ายมาแปลงเป็นคล้ายๆกับตีนกานะแล้วก็เอามอบกับตังฤาษีทั้งแห่ว่าโอ้ฤาษีเจ้าทั้งหลายเนี่ยเอาตีนกาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแม่นี่นะนะเอาใส่ในผางปฏิทินเอาน้ำมันหยอดเข้าใส่แล้วก็จุดตามแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปฮือแม่เตออันนี้ก็จะเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่แล้วทีนี้ถ้าวันหนึ่งวันใดลูกเต้าคนใดอีน้องได้ทลัดสัพปัญญูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอีแม่เนี่ยจะเป็นคนนำผ้าไตรจีวรจากบนสวรรค์จัดจันฟ้าผู้อีนะนำมามอบถวายเกณฑ์เฮ้ออีน้องหลังจากนั้นซาตาญาติโยมนะฤาษีทั้งห้าก่อนแยกย้ายกันไปจนในที่สุดก็หลวงรับดับขันตายกันไปนะคนหนึ่งก็เกิดมาก็ได้ทลัดก็ได้เป็นพระพุทธเจ้านะตนที่หนึ่งนะพระพุทธเจ้าตนที่หนึ่งนะหลังจากที่ได้เกิดมาในโลกนี้แล้วก็ได้ทลัดพญาสัพปัญญูตัญญาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะก็อาศัยนะบริขารของแม่กานะติดได้จากสวรรค์ชั้นฟ้าเมืองบนนี่เนาะก็ได้มาเป็นผ้ากาสาวพับนะเพื่อที่จะห่มพระเจ้าตนที่หนึ่งนะมีชื่อว่าพระกะกุสันทะนะพระกะกุสันทะนะเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในโลกนี้ส่วนพระเจ้าตนที่สองนะมีชื่อว่าโกนาคมันแนะนะพระเจ้าตนที่สามนะพระเจ้าตนที่สามมีชื่อว่าพระกัสสปะพระเจ้าตนที่สี่มีชื่อว่าโคตมะนี่เนาะและก็พระเจ้าตนที่5ก็คือพระศรีอริยะเมตไตรที่จะลงมาเกิดบัดเดี๋ยวนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วในโลกนี้4พระองค์นะศรัทธาญาติโยมนั่นก็คือกัสสปะโกนาคมันนะเนาะแล้วก็กะกุสันทะนะและก็กัสสปะนะเกิดมา4องค์ละได้แหมองค์สุดท้ายนี่ก็คืออริยะเมตไตรนะแหมหลายหมื่นแสนปีก็จะเข้ามาเกิดแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็สั่งสอนธรรมะคือหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้สดับรับฟังกันแหมครั้งหนึ่งจนได้บรรลุธรรมถึงพระนิพพานในที่สุดนี่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนะพระเจ้า5พระองค์นั่นน่ะศรัทธาญาติโยมแต่ว่าเหตุการณ์เรื่องราวอะไรอย่างต่างการเกิดของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นี่มันมีความเป็นแม่เป็นไปอะไรอย่างใดนะศรัทธาญาติโยมก็จะได้เข้าอกเข้าใจเพื่อที่จะได้น้อมนำประวัติความเป็นแม่อะไรอย่างต่างๆของการเกิดของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นี้นำไปประดับสติปัญญาเนื้อหาสาระพระธรรมเทศนาในมูลตินกาในผูกนี้
ก็โอ้ถึงเรื่องของคุณธรรมของการเกิดเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าการที่จะได้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์นะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าใดนั้นจะต้องอาศัยนะบารมีทั้ง10ตัดนะต้องอาศัยนะบารมีที่บำเพ็ญเพียรมาแล้วหลายแสนชาติกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าที่เฮาท่านทั้งหลายได้เคารพกราบไหว้สักการะบูชาเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของโคตมะพระพุทธเจ้าซึ่งก็ผ่านไปแล้ว2564ปีแล้วนะศรัทธาญาติโยมกึ่งหนึ่งละเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายอย่าประมาทในการใช้ชีวิตฮือทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาต่อไปเพื่อเป็นเหตุเพื่อเป็นปัจจัยเฮาท่านทั้งหลายได้ไปปะในยุคของพระศรีอริยเมตไตรเนาะเอาละเหลือเวลา